สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil Revelation 2นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Barry และ Natalia นั่นเองซึ่งเรายังอยู่ที่ท่อระบายน้ำหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยตัวของ Barry กับ Natalia เนี่ยสามารถหลุดรอดออกมาจาก Alex Wesker ได้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือเราต้องรีบออกมาจากท่อระบายน้ำนี้ก่อนเพราะอย่างที่บอกแหละส่วนตัวของเรานะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับท่อระบายน้ำใต้ดินอะไรที่มืดมิดมันน่ากลัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับLet's go อนาตาเลียเดินถอยหลังแล้ว1ต้องชมนะว่านาตาเลียเป็นถ้าสมมติว่านาตาเลียในชีวิตจริงอย่างเงี้ยคือเก่งในแง่ที่ว่าแบบจิตใจของนาตาเลียสามารถแบบสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อะเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากจากตอนเทลากิเกียมาแล้วเนาะแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกอะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบต้องสตรองเบอร์ไหนอะแต่ตอนเนี้ยศัตรูเราเนี่ยเนียนหรอเอ็กคิดว่าแกจะเนียนงั้นหรอใช่ไหมเนียนไหมเนียนไหมอ๋อให้ไม่เนียนโอเคถือว่าปลอดภัยหายห่วงได้อ่ะลงมาก่อนเงียบมีอะไรหรือเปล่านะค่อยๆไต่เอ๊ะมันถลายลงได้หรือเปล่าก็อยากรู้เฉยๆถ้ามันถลายลงได้ก็น่าจะเวิร์กมั้งส่วนตรงนี้โอ้ทางตันครับไม่เป็นไรดูเหมือนว่าเธอสามารถเปิดประตูกั้นน้ำจากด้านบนได้หรือเปล่าสบายเรื่องนี้ไว้ใจหนูได้แต่หนูเนี่ยขออนุญาตเอาบล็อกไปก่อนเพราะเนื่องจากว่าบล็อกนั้นสำคัญมากๆแต่ปืนไรเฟิลของลุงค่ะลุงเอาไปด้วยนะคะหนูเดินเข้าไปข้างในนี้ไว้ใจหนูได้หนูมีอิดนี้จะช่วยหนูปกป้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหนูนะคะอิดมหัศจรรย์และเฮ้ยฮัลโหลมาอิดมันหายไปแล้วอะแสดงว่าพอปีขึ้นปุ๊บอิดไปเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่กระโดดมาหาหนูหรอกเชื่อใจหนูได้อะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเก็บแผนที่ก่อนปิ้งปองจากนั้นก็นาตาเลียจะทำการเปิดประตูให้แก่เราตรงนี้เปิดไปเรื่อยๆเนาะประตูกั้นน้ำก็ค่อยๆหวังว่าคงจะไม่มีตัวไหนวิ่งมาหรอกนะแต่ข้างหน้าเนี้ยก็ไม่แน่นาตาเลียก็ต่อไปนะได้เลยครับเอาล่ะทีนี้ไม่มีอะไรให้เรียกขวัญและกำลังใจแต่ด้านบนเนี้ยฉันว่าต้องมีเราว่าต้องมีใช่ไหมเงียบๆแบบเนี้ยเดี๋ยวดูซิขออนุญาตเล่นก่อนเลยนะเล่นก่อนโอเคก็จะยิงปืนเพื่อเสียไปเพื่อมันไม่มีตัวไหนขยับคือแค่กำลังรู้เฉยๆตัวไหนจะขยับหรือเปล่าไม่มีโอเคปลอดภัยหายห่วงได้อเซฟแล้ว1จากนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งกันมาก่อนเนาะแต่นาตาลีเห็นแบบนี้แสดงว่าเหมือนมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ขยับได้หรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยแน่ใจไงแต่ข้างหน้านั้นอ่ะอาจจะทุกคนข้างหน้านี้อาจจะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเล็งแป๊บนี่ไงชัดเจนจำแจ้งกระจ่างไหมต้องกระจ่างละแกไม่มีสิทธิ์ที่จะขยับได้และตรงนี้ตรงข้างล่างเนี้ยเชื่อเถอะว่ามันต้องตื่นเข้ามาเปิดประตูกันดีกว่าเปิดเข้าไปหวังว่ามันคงจะไม่ฟื้นและที่ประตูบานนี้นั้นมีหมายเลข3อยู่แสดงว่าเราต้องหาหมายเลข1ให้เจอไหมนะเปิดแป๊บเปิดไปเรื่อยนอนกันเต็มเลยอย่าคิดนะว่าฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เป็นหลักสักอย่างไอ้เนี่ยยังไงล่ะล้มระเนระนาดแต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังรอดยังเหรอไอ้แล้วยังไงรอดแล้วยังไงถามแค่นี้แต่ว่าดูฝั่งนาตาเลียแป๊บหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะแล้วก็ฝั่งด้านล่างนี้น่าจะปลอดภัยแต่มีเจ้ากล่องไม่ใช่กล่องเขาเรียกว่าอะไรนะถังเชื้อเพลิงอยู่ไม่เรียกกล่องเฉยเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ทำระเบิดควันแต่ว่ามันเต็มแล้วอะเราจะค่อยๆเดินมาก่อนนะตรงนี้มีที่ผลักเหมือนเดิมโอ้โหเห็นด้านหน้าใช่ไหม
เห็นเหมือนกันใช่ไหมเอาละแล้วก็ปักลงไปเฉยๆเผื่อว่าจะมีอะไรให้บางอย่างหรือเปล่าปิ้งปองเอาละอันนี้เป็น BP BP เนี่ยมันจะเป็นแบบ Battle Point ใช่ไหมมันแปลว่า Battle Point ป่ะอย่างนี้นะก็โอเคกว่าหมายถึงว่ามันช่วยในการอัพสกิลไม่ใช่โอเคกว่าผิดมันพูดอะไรนะงงมากเลยไบลิงช่วยยิงให้หน่อยค่ะหนูไปไม่ได้ค่ะได้เลยไว้ใจลุงได้ลุงยิงอย่างนี้ให้ลุงยิงตัวนี้ได้มั้ยลุงเห็นต้นนึงอ่ะหนูเราก็โอ้ยิงไม่โดนคือแค่มันไม่ลุกก็พอนะมั้ยไม่ลุกนะหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจถ้ามันไม่รู้อ่ะก็โอเคโอเคเรียบร้อยแอบกลัวอยู่นะเดินไปเดินมาเนี่ยงับนิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆ มันคงไม่ลุกหรอกแต่ข้างหน้าเพียบเลยเพียบเลยจ้าทั้งหมาทั้งอะไรเต็มไปหมดเปิดไปเรื่อยๆแอบโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราวิ่งกันไปต่อนิดนึงคือจะบอกว่าแบบเล่นไปแล้วขนลุกไปนี่ขนาดเล่นแบบตอนกลางวันแบบบ่ายๆเลยประมาณเนี้ยก็ยังขนลุกได้คิดดูละกันว่าจะได้ยินเสียงแหละได้ยินเสียงมันขยับแล้วล่ะก็คงต้องค่อยๆเดินน้องกรีดเมื่อไหร่บอกด้วยนะเพราะนี้สำคัญแล้วเราจะเดินกลับไปอีกทางหนึ่งทำไมเนี่ยเดินผิดทางนี่เน่ยังไงล่ะนอนนิ่งๆอย่างเนี้ยคิดว่าแกจะเนียนกันเหรอตัวนั้นอีกตัวหนึ่งอะโอเคแล้วก็ฮึบยังไงฮึบเนี้ยทำไมแม่นจังแต่ถ้ามันเดินไวๆอย่างเงี้ยไม่แม่นสักเท่าไหร่นี่แหละโอ้ยโอ้ยจบแล้วก็จากนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราขอสังเกตการนิดนึงมันคงไม่ขยับหรอกมั้งหรือเปล่าหรือไม่ไม่แน่ใจยิงก่อนไหมอุ๊ยเหรียญครั้งแรกที่ได้เกิน2ปกติไม่เคยเกินทุกคนแล้วก็ยิงอย่างนั้นโอเคจากนั้นเนี่ยขอดูแป๊บไม่ขยับนะลูกเนาะไม่นะอย่านะอย่าเชียวถ้าขยับมาทีนี้คือแบบล้มแล้วนะไม่มีแล้วนะงั้นเรามาดูกันก่อนว่านั่นไงว่าแล้วเชียวไอ้โอ้ยโอ้โห my god ว่าแล้วแบรี่ช่วยหนูด้วยค่ะมันจะตบหนูมันจะตบหนูแล้วค่ะนี่เนี่ยจะตบเด็กเหรอยังแกเด็กงั้นเหรอหึรังแกเด็กรังแกเด็กจะตีเลยนี่เปิดกล่องมาปุ๊บเป็นแรปฮาร์ทนั่นเองโอเคเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวให้นาตาเลียลองชี้ทางนิดนึงเพราะข้างหน้าเห็นตัวขยับไปมาได้ใช่ไหมมันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ยังไงตรงนี้แล้วก็กระปักลงไปเฮ้ยโอ้วิ่งแย่แล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะเสียงเพลงนั้นมันช่างหวยยิ่งนักเรายังไงล่ะทำอะไรนาตาเลียเดี๋ยวเถอะอย่านะอย่าเชียวยังไงครับยังไงสักทีหนึ่งไหมตรงเนี้ยจะฟื้นหรือเปล่าโอเคแล้วยิงไปก็คือแบบไม่รู้นะว่ามันช่วยอะไรได้แต่แล้วก็ตามโอเคกระสุนตรงนี้ก็แน่นมากเลยนะเอาละเดี๋ยวเราจะข้ามตัวนี้กลับไปก่อนโอ้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหรือเปล่าเอ๋ขอเช็คก่อนละกันเดี๋ยวให้นาตาเลียมาก่อนแป๊บหนึ่งรอสักครู่หนึ่งตอนนี้เราวิ่งนำไปเยอะมากตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีถ้านาตาเลียหล่นไปจะเกิดอะไรขึ้นก็คือยาวเลยนะแล้วก็ตรงนั้นเอ้ยปิงปองมันได้สมุนไพรสีเขียวมาได้ค่ะคุณลุง
มันจะช่วยคุณลุงได้เยอะเลยค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ไอ้เนี้ยมีปัญหาแล้วก็แป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหยังไงดีเฮ้ยมันไปไกลมากแป๊บนึงโอ้ไปไกลมากยังไงดีเอาวิ่งหนีละแว๊บโอเคหนูมาทางนี้ก่อนละกันมันเร็วเกินอ่ะชึบอยู่ตรงนั้นไปละกันแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทีนี้ลงอ่ะอยากให้ช่วยหนูดูหน่อยว่ามีอะไรไหมนะปิงปองเรียบร้อยแล้วก็ปิงนี่ได้กระสุนนี้มาเพียบเลยแล้วก็ลงไปด้านล่างกันซะหน่อยนึงเช็คซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าจากนั้นเราก็เดินไต่ตามท่อตรงนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มีตัวนอนต่างๆมากมายโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งมีเจ้าตัวประหลาดอยู่ด้านตรงนั้นว่าเราจัดการได้ไหมได้แหละไม่มีปัญหาอะไรระวังนะมอนสเตอร์ค่ะครับ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 อยู่ตรงไหนเอ่ยช่วยชี้ให้หน่อยตรงไหนนะโอเคมันจะอยู่ทางด้านแถวๆนี้ดังนั้นเอาละพร้อมนะชึบโอเคไหนเอ่ยเอ้าไม่มีหรออ๋อยิงสลัวเลยหมดแม็กเลยเกลี้ยงไม่เหลือสบายแล้วก็จากนั้นยืนรออยู่แล้วดึกแบรี่ช่วยยิงให้หนูหน่อยค่ะได้เลยครับนี่แน่โอเคโอ้ยด้านบนด้านบนนาตาเลียระวังได้เลยครับนี่ไม่มีปัญหายิงให้แล้วคือนาตาเลียจะโดนตบแล้วไงประเด็นอะคือเดี๋ยวมันจะฆ่าไงเราก็ต้องรีบจัดการก่อนใช่ไหมฮะก็เปิดประตูตรงนี้ไปดูก่อนว่าเปิดไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่ามาเช็คแป๊บถ้าไม่มีอะไรแล้วนะก็น่าจะหายห่วงได้เปิดไปนิดนึงค่อยแล้วก็จากนั้นพอนาตาเอ้ยตกใจนึกว่าแบบมีอะไรวิ่งไปเมื่อกี้เหมือนนะเหมือนจะมีตัวอะไรวิ่งไปแล้วก็จากนั้นไหนขอหน้าตาเรียนดูหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าหวังจะสบายเลยนะไม่เป็นไรเห็นแล้วทุกคนเห็นเหมือนเราใช่ไหมถ้าเห็นเหมือนกันแสดงว่าคุณเป็นเพื่อนกันแล้วนั่นก็คือนี่ไงออกไปเลยจ้าเน้นๆเหนาะๆจากนั้นเนี่ยเอาละพร้อมแล้ว3 2 1โอเคแล้วคือโดนไฟแค่นี้ก็คือแบบไปเลยเหรอเอาล่ะเซฟแล้วเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรไหมนาตาเลียอู้ตรงกล้องตรงกล่องต้นอ้าวไม่ใช่เหรอนึกว่ามีอะไรซะอีกเหมือนมันเห็นนะหรือเปล่าเห็นมั้ยลูกเห็นมั้ยโอเคน่าจะตาฝาไปเองมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเชิบแล้วก็ตรงนี้นั่นไงชัดเจนจับแจ้งโอเคอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงนะนาตาเลียอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงใกล้ๆกล่องโอ้โหแย่แล้วแป๊บนึงไม่เห็นอ่ะอยู่ตรงข้างนี้เอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็มีตรงนั้นอีกตรงนึงใกล้ๆกล่องเดิมเลยกล่องเนี้ยไหนนะอ้าวไม่เห็นแฮะเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ด้านหลังตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยโอเคเรียบร้อยหมดหรือยังหมดแล้วมั้ง
หมดแล้วเนาะนาตาเลียให้อะไรบางอย่างช่วยได้เปิดประตูให้หน่อยแล้วกันรับทราบค่ะแต่ลงยิงให้ก่อนสบายเอาละสลับเป็นนาตาเลียต่อนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างกันนิดนึงหรือว่ายิงให้แล้วซอมบี้จะได้ไม่มาแต่ด้านหลังแบรี่มีอะไรหรือเปล่าเสียงเพลงยังไม่หยุดเลยนะปิงลูบี้250 BP แล้วก็คลานออกไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้มีก้อนอิฐมาถือไว้เผื่อปิงนี่ไงมาแล้วได้ขวดแล้วก็จากนั้นขออนุญาตเปิดประตูให้คุณลุงก่อนนะฮะแป๊บนึงนะคะคุณลุงใจเย็นนะด้านซ้ายด้านขวาหนูว่าหนูปลอดภัยแล้วสบายๆลุงไม่ต้องห่วงหนูช่วยได้นี่แล้วก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปชึบโอเคแค่นี้ยังง่ายๆอยู่ใช่ไหมแต่หนูน่ะเป็นนักเปิดประตูที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวมีอีกเหรออ๋อตัวสีแดงฉานเลยโอ้โหดีนะว่าแบบส่องเห็นก่อนแล้วก็จากนั้นจะขอเปิดกล่องตรงนี้นึงอู้มี3จุดแฮะเปิดมาปุ๊บเป็นอะไรอู้นี่คือสิ่งที่ต้องการกล่องเขาเรียกนะพื้นที่เยอะสบายมาครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเปิดประตูข้างนอกแต่ถ้าทุกคนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เป็นเหมียวเหมียวอย่าตกใจนะเสียงแมวเองแมวมันร้องอยู่แมวบ้านเราไม่ใช่แมวในเกมอ่ะไม่น่าจะมีแมวตรงนี้เนาะแล้วก็กระโดดดึงลงไปเลยละกันดูซิว่าตรงนี้มีกล่องอยู่ด้านนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันดีกว่าจากนั้นกระโดดชุบโอเคไม่เป็นไรตอนเนี้ยของเยอะแล้วสบายปืนพกมาพร้อมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ขอเช็คแป๊บสีเห็นสีแดงนี่แหละจบเห็นพี่สีแดงชัดเจนแจ่มแจ้งมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนตรงนี้กันตรงนี้มีเพชรอย่าลืมเก็บด้วยนะเป็น BP แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้หน่อยไหนดูสิอีกกล่องด้วยนาตาเลียเปิดหน่อยละกันเพราะว่าจะบอกว่าไม่ตัดตอนไม่ใส่ตอนเปิดกล่องมามันใช้เวลานานนิดนึงมาดูกันซิว่าอันนี้จะได้เป็นอะไรเป็นซองเหรออ๋อเป็นซองที่แบบเหมือนใส่ไรเฟิลได้เยอะขึ้นนี่ไงตอนแรกอ่ะเราได้แค่แบบ3นัดใช่ป่ะตอนนี้เป็น5นัดแล้วจ้าเล็งก่อนไม่มีจะมีไอ้เจ้าอีตัวนั้นอ่ะไอตัวแมลงที่แบบล่องหนได้อ่ะก็ต้องระวังมันนิดนึงอ่ะมันเป็นตัวที่เอาจริงป่ะถ้าเกิดแคลร์เจอเนี่ยจะสู้ยังไงก่อนสงสัยมั้ยอันนี้แอบสงสัยมากเลยแต่เราก็ยังไม่กล้าลองนะว่าถ้าเกิดโดนมันจับได้เนี่ยจะสู่ขีดหรือเปล่าแต่เดานะน่าจะสู่ขีดเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงมันมาจากทางไหนแล้วมันจะงัดเราตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยตอนเนี้ยเราเปิดประตูบานเหล็กตรงนี้ออกไปก่อนจากนั้นอีก1ช็อตเกียร์จะกระตุกนิดนึงเนี่ยเห็นมั้ยเป็นประจําเลยแสดงว่าคอมไม่เริ่มไม่ไหวแล้วก็ออกมาด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยเย่ yeah, สบายแล้วโอเคพวกเราออกมาแล้วตอนนี้ได้เวลาตามล่าเจ้าเวสเกอร์แล้วล่ะถูกต้องค่ะต้องไปตามล่ามันให้เจออยู่ไหนเธอรู้เปล่าแน่นอนว่าฉันจะไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดเธอไม่ตามมาด้วยแต่หนูจะอยู่กับคุณนะคะหนูเชื่อว่าคุณอ่ะมีความจริงใจมากกว่าคนอื่นค่ะแน่นอนเชื่อใจได้เลยแบร์รี่กระทั่งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยที่เนี่ยน่าจะเคยเป็นเหมืองอะไรสักอย่างนึงคือขอให้นาตาเลียเชื่อใจในแบร์รี่ได้เลยเพราะว่าแบร์รี่ก็เป็นคนที่สามารถแบบรอดมาได้ตอนภาคไหนนะภาคหนึ่งป่ะเรซิเดนต์ภาคหนึ่งแล้วก็ไม่เคยเจอแบร์รี่เลยจนกระทั่งมาเจอภาคเนี้ยแบร์รี่หนูว่าหนูจำได้ด้วยอย่างได้แล้วล่ะหนูคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะอยู่ด้านล่างแถวๆนี้แหละโอเคนั้นลงข้างล่างแล้วก็ไปหาที่กันแล้วอันนี้คือใครมาห้อยตองแต่งอะไรตรงนี้เนี่ยมีอะไรไหมโอ้เหมือนว่าเจ้าชั่วคนนั้นกำลังเล่นปั่นหัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าฉันจะไม่ไปจากเกาะนี้จนกว่าฉันจะจัดการเธอได้นะอเล็กซ์เวสเกอร์โอเคลงมาข้างล่างตรงนี้ก่อนเฮ้ยเจอเหรียญอีกแล้วไม่ได้ค่อยได้เจอเหรียญอะไรแบบนี้แบบถี่ขนาดนี้เลยนะป
ปกติคือ1เหรียญนี่ก็เทพแล้วนะมันต้องเป็นคนที่แบบสังเกตดีๆมากเลยอ่ะโอเคเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยลงมาข้างด้านกันนิดนึงผมไม่มีตัวอะไรพีคๆหรอมั้งอย่ามาพีคอะไรตอนนี้ขอร้องเลยโอเคแล้วก็ลงมาด้านล่างกันหน่อยตัวนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าหน้าขอเช็คก่อนจะเข้ามาด้านในนี้กันสักนิดนึงอันนี้เป็นแผนที่เนาะละได้แผนที่มาแล้วตรงนี้เป็นกระสุนผงทำกระสุนชุบเอาจริงป่ะตอนเล่นภาค7กับ Village เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็จากนั้นแถวนี้มีอะไรไหมโอเคเป็นระเบิดควันไม่ใช่ผงทำระเบิดควันมาดูกันว่าโทรทัศน์นี้กำลังบอกอะไรเราแล้วคานเหล็กเต็มไปด้วยซากทั้งนั้นกองตรงกลางนั้นคืออะไรไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เหมือนทีวีมันฉายอย่างเงี้ยไม่ขยับไปไหนเลยอะดูแล้วไม่มีเสียงอะไรหลอนๆก็ไม่รู้อะมีตัวอะไรขยับไหมอะไม่มีแต่มีเสียงให้กรีดร้องอะWhat? นี่ตกลงพวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแบรี่ถ้านายถามแบบนี้เราก็อยากถามนายเหมือนกันว่าพวกเราอยู่ที่ไหนมันดูแบบน่ากลัวอุ๊ยจริงปะอยากสอยไหมไม่ต้องสเตลแล้วล่ะสอยไปเลยละกันหันไส้นี่แน่ต้องหัวเน้นๆขึ้นมาเลยจ้าโอเคยังไงดีกระสุนเยอะไงจบครับเป็นงั้นละปากแซ่บเป็นงั้นแหละเดี๋ยวเจอของจริงอ่ะจะหนาวเหมือนตัวเรานี่แหละเอาละครับตอนนี้ขอดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีมันเป็นแค่ฉากเฉยๆโอเคแล้วถ้าเปิดประตูตรงนี้ไปล่ะล็อกจากอีกด้านนึงครับก็ช่างล็อกเก่งเหลือเกินเอาละเราจะปีนขึ้นตรงนี้ไปก่อนจากนั้นเนี่ยตรงนี้นี่เป็นสายพานคอนเวเยอร์สายพานนิ่งๆแต่สายพานเยอะน่าจะแบบเหมือนส่งถ่ายแบบพวกแบบแร่ต่างๆที่แบบไปเจอมาได้ประมาณนี้เอาละทางเดียวที่ขึ้นไปได้ก็คือต้องใช้ลิฟต์เจ้านั่นนั่นแหละไหนดูซิเก็บก่อนปิ้งแล้วก็เปิดได้ไหมนะดูเหมือนว่าพลังงานมันจะไม่ได้มีใช้นะเนี่ยฉันอาจจะต้องหาพลังงานอะไรบางอย่างมาทดแทนตัวนี้นึงมาวางอะไรตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะมันยังไม่มีพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปทางด้านนี้กันสักนิดนึงเหมือนจะมีแสงประกายเล็กแป๊บ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 อยู่ตรงแถวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นโอเคว้าวเป็นเพชรนั่นเองเอาละทีนี้ด้านนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีแล้วมีแต่บล็อกข้างนั้นแล้วก็ตรงนั้นอะไรอ่ะเฮ้ย What was that ทำอะไรด่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแบร์รี่สิ่งนั้นมันจะเป็นปริศนาหรือว่ามันจะเป็นบอสเหรอหรือเปล่าปกติอะถ้าลานกว้างๆแบบเนี้ยมีไม่กี่อย่างหรอกบอสทีนี้มีอยู่2ที่เดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนเนาะด้านนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับมีแต่กล่องกระสุนปืนพกก็คือเยอะมากก็บอกแล้วไงว่าแบบเราอยากได้กระสุนปืนพกเยอะๆก็ดีเลยแหละเอาละทีนี้เปิดเสร็จปั๊บไงต่อหน้าดูเหมือนว่าสายพันธุ์คอนเวเยอร์จะขยับแล้วงั้นน่าจะพลังงานน่าจะมาแล้วเราต้องหาพลังงานทดแทนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะทีนี้เนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวเอกสารค่อยกลับมาอ่านแป๊บนึงนะเห็นแล้วล่ะอันนี้เก็บเข้าไปแอลกอฮอล์วับก็ด้านนี้ล่ะมีชุบโอ้กระสุนไรเฟิลมาแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นเอกสารอะไรนั้นเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับคำพูดสุดท้ายของไอรีน่านั่นเองทุกคนจำไอรีน่าได้ใช่ป่ะจะถูกพูดถึงในตอนจดหมายของคุณลุงที่ได้เสียชีวิตไปแล้วอ่ะเขียนเป็นภาษารัสเซียเหมือนกัน
ร่างกายของคนนั้นน่ะได้กองขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันมีเยอะมากเลยพระเจ้าช่วยที่พวกเขาทำอะไรลงไปเนี่ยพวกเราทำอะไรไปผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าอเล็กซ์เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อปกป้องและช่วยเหลือพวกเราเธอมาที่นี่เพื่อทำลายพวกเราพ่อฉันคิดถูกมาตลอดและทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำนั้นคือสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาและผู้คนก็ได้เสียชีวิตลงพวกเราเนี่ยได้ช่วยเหลือเธอทำในสิ่งนี้มาตลอดแล้วทำไมพวกเราถึงได้โง่เง่าที่ถูกหลอกใช้แบบนี้เธอเนี่ยได้ฉีดอะไรบางอย่างให้กับพวกเราทุกคนฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูเหมือนว่ามันเริ่มแบบคันๆแล้วก็ร่างกายพวกเขาเนี่ยก็เริ่มแบบเนื้อหลุดลุ่ยแล้วและที่ไหนกันเองอ่ะเมื่อตอนที่ตาเราเริ่มบอกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเข้าสู่สภาวะสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นกับฉันด้วยโอ้คุณพ่อคะหนูปรารถนาที่อยากให้พ่ออยู่ตรงนี้หนูปรารถนาที่อยากจะเจอพ่ออีกครั้งนึงถ้ามีโอกาสก็แห่งนี้จบลงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากความตายหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะมีเวลาอยู่นานเท่าไหร่แต่ขาของหนูโอ้หนูเริ่มรู้สนุกมากขึ้นมันคันมากเลยหนูไม่รู้จะคันตรงไหนมันโฟกัสไม่ถูกเลยแต่ความเจ็บปวดนั้นเต็มไปหมดทั้งข้อกระดูกเริ่มปวดไปแล้วพระเจ้าช่วยได้ช่วยทีคุณพ่อคะช่วยหนูด้วยเรียบร้อยอารีน่าไม่รอดแล้วก็คือทั้งก่อนเนี่ยเอาจริงเอาละดูเหมือนว่าตัวสวิตช์ที่จะกดตัวเบลคอนเวเยอร์น่าจะเคลื่อนที่หมดแล้วมันน่าจะอยู่ข้างในหรือเปล่าแบรี่สงสัยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันพวกแว็บกระสุนแมกนัมโอเคเพราะตอนเนี้ยแมกนัมอ่ะเรายังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่โอ้โหไอห้องนี้นี่แหละที่แบบเราเห็นบนจอทีวีไม่รู้ไม่มีอะไรป่ะแล้วแบบโอ้ my god พร้อมเปลี่ยนปืนละเปลี่ยนก่อนเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้มันจะมีตัวอะไรออกมาเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันเนี่ยหนูเริ่มรู้สึกสะอิดสะเอียนแล้วก่อนจันค่ะคุณแบรี่เอาล่ะพวกเราน่าต้องใช้พลังงานตัวนี้ในการใช้แล้วล่ะตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่จ่ายพลังงานได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราวางไปก่อนละกันจากนั้นเพราะว่าเหมือนหยิบปุ๊บอ่ะมันก็มีเสียงดังปิ๊บ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 อะไรประมาณเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราโดนคาร่านี้ก่อนแล้วกันเนาะมีอะไรไหมนะอุ้ยโอ้ my god โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้นั่นคือไอ้ตัวที่เจาะหรือเปล่าใช่ไหมพระเจ้าช่วยสิ่งนี้มันคืออะไรกันมันมีร่างคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหตายแล้วอะไรกันครับเนี่ยแล้วมันวิ่งตาเรามันด้วยโอ้โหโอ้โหเอาละยังไงเฮ้ยยิงเข้าไปอย่านะอย่าเชียวอย่าโอ้โหยังอีกจบไหมเฮ้ยมันจะทำอะไรบางอย่างนี่แน่ดูเหมือนมันจะวิ่งไปวิ่งมาเหลือเกินเอ้ยยิงไปแล้วเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวเสร็จฆ่าละโอเคตัวอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนแบบรวมแบบร่างกายคนเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ my god น่ากลัวขนลุกขนพองนี่ต้องเจออะไรอีกละเนี่ยไม่เอาเด้อแต่ละตัวไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยเด้อแล้วก็ตรงนั้นอ่ะเห็นใช่ไหมเห็นเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมรอก่อนเอาล่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลังฉันต้องหาแน่เลยถ้าเกิดแบกเจ้าหนี้ไปเนี่ยใช่มันต้องหาแบบสายพานใช่เพราะตอนนี้มันมีสายพานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาตรงนี้กันนิดนึงโอเคทีนี้นาตาเลียลงอยากให้ช่วยนิดนึงคือเราอาจจะต้องส่องหน่อยว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนบ้างแป๊บนึงนะไม่เห็นแฮะหรือไกลไปรัศมีน่าจะไกลไปมั้งเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแบกเจ้าสิ่งนี้เนี่ยไปก่อนเราค่อยๆแบกไปจากนั้นเดินไปเรื่อยๆอย่าได้กลัวยังไงมันถ้ามันไม่มีอะไรน่ากลัวก็คือสามารถผ่านไปได้แหละชึบ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 แล้วก็เอาวางตรงนี้ละกันแวบโอเคเรียบร้อยจากนั้นเอาละ
ตรงนี้แหละปัญหาก็คืออยากจะสเตลไหมถามใจดูถามใจดูแล้วกันชึบโอเคถ้าไม่จ่าเอก่อนนะหรือเปล่าถ้าไม่จ่าเอก่อนเอ้าตั้งใหญ่จ่าเอเต็มๆโอ้โหลงมาข้างล่างแป๊บนึงเราไม่รู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนตรงหัวโอ้นี่ไงโอเคเรียบร้อยต่อมาตัวที่2อยู่ด้านบนตัวที่2เนี่ยขอแป๊บนึงหายไปไหนแล้วนะอ้ออยู่ด้านนี้ไม่ต้องห่วงนี่ไงยังไงจบเซลตัวหนึ่งไม่ได้ก็ต้องสเตลอีกตัวหนึ่งได้ยึดคตินี้ตอนไหนก่อนไปยึดคตินี้ตอนไหนก่อนเออทุกคนจะถามเอาล่ะทีนี้เราก็จะเอากล่องมาวางตรงนี้นิดนึงปึ๊บโอเคจากนั้นมันมีตรงนี้2จุดอยู่ตรงนั้นนะมันมี2จุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการมาตรงนี้ก่อนอ้าวมีกล่องแฮะกล่องมันต้องการบล็อกเออเดี๋ยวไปเอาบล็อกแป๊บนึงเป็นซัฟไฟร์หรือไพรีนนั่นเองทีนี้สับตรงนี้ปิงต้องสับพร้อมกันป่ะใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นปึ๊บโอ้โหเสียงน่ากลัวมากแต่ก็ตามเดี๋ยวขอเก็บของก่อนมันมีของให้เก็บอยู่2จุดมั้งตรงนู้นกับตรงเนี้ยส่วนตรงนี้นั้นจะเป็นกล่องทุกคนอ๋อมีกล่องอยู่ซึ่งคนที่จะช่วยได้คือนาตาเลียนั่นเองแต่ว่าถามว่าโหน้องกระโดดได้สูงขนาดนี้อันนี้จริงนะต้องแข็งแกร่งจริงนะถึงจะกระโดดได้ขนาดนี้เนี่ยแข็งแรงมากไหนดูซิจะเป็นอะไรโอ้เป็นของแร่อีกแล้วดีมากทีนี้เราอาจจะต้องวางกล่องนี้ลงไปก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันไม่น่าสามารถแบกขึ้นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเราออกขึ้นมาดูตรงนี้กันสักนิดนึงว่าข้างในนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าประตูมันล็อกไงจากด้านใน Hello สวัสดีอยู่ตรงขาไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยๆลงไปก่อนนะลงไปก่อนแวบแวบแล้วแบบนี้เอาจริงป่ะมันต้องเห็นแล้วไหมนี่นะชึกเรียบร้อยจบไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่จริงอ่ะชีวิตจริงมันต้องเห็นแล้วแหละโอเคเปิดประตูตรงนี้ปั๊บแล้วก็ออกไปได้แล้วเอาละแบกกล่องขึ้นกันไปต่อซึ่งไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะลากกล่องขึ้นไปเรื่อยๆโอเคที่วางกล่องตัวนี้ตัวคอนเวเยอร์ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเลยซึ่งมันน่าจะไปด้านบนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านี่มันมาแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้โอเคถ้าอยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเรากำลังนึกอยู่ว่าเราต้องวางอะไรกับอันนี้หรือเปล่าด้านบนเนี่ยเออมันต้องไหมอ๋อใช่มันต้องวางแหละเพราะว่ามันต้องขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงเราเพิ่งจะแบบอยู่ชั้นแรกอยู่ซึ่งตรงนี้โอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะวางกันแล้วปล่อยให้เจ้าสายผ่านคอนเวเยอร์ตัวเนี้ยพากล่องไปตรงนั้นก่อนเพื่อที่มันจะลงมาดังตุ๊บแล้วเราก็จะได้เอาลงไปข้างล่างต่อมาครับกล่องมาแล้วจ้าจากนั้นเราก็แค่หยิบมันปล่อยลงไปชึบโอเคจากนั้นดึงแล้วก็แค่หยิบมันมานิดนึงเอ๊ะอ๋อด้านล่างมันมีประกายแป๊บๆอะไรบางอย่างเหมือนน่าจะเป็นขวดเอาละแล้วก็วางปิงปองเรียบร้อยจากนั้นก็แค่สับสวิตช์ลงมาแค่นั้นเลยมันไม่ใช่กล่องธรรมดานะมันน่าจะเป็นกล่องเหมือนจ่ายไฟอะไรบางอย่างเฮ้ยโอ้โหขาซ้ายนี่ไงยิงเข้าไปไอ้ขาขวาเมเดี๋ยวเถอะลงไปเลยไม่ต้องขึ้นมาแล้วสบายสบายโอเคเอาละทีนี้ดูสิจะมีอะไรหรือเปล่าอ้าว
ลิปติดโอ้ไม่เอาหน้าไม่ใช่ตอนนี้สิบ้าจริงเอาขึ้นมาก่อนแล้วกันกลัวกลัวมันจะนี่เฉยแล้วก็กระโดดจัมป์ชุบแล้วก็ชุบขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนะเอาไปทางนี้เหรอโอเคอ่ะได้อยู่แล้วก็กระสุนไรเฟิลมาตรงนี้จะเป็นที่โล่งๆหรือเปล่าโอ้โหแต่ละคนจะสับประหลาดทั้งหลายนี่แน่ยิงตรงหัวเน้นๆยังไงขาด้านนี้เออจบจบไหมจบไหมจบไหมโอเคแต่ตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อโน่มันมีกล่องอยู่แล้วก็จากนั้นเว็บเดี๋ยวขอเอากล่องตรงนี้นึงแล้วทุกคนจำได้ป่ะมันจะมีคนที่โดนห้อยอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาโถมันเป็นปืนแล้วจะลงไปเอายังไงก่อนเอาละเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักนิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีอันนี้อีกอันด้วยเหรออืมน่าจะต้องเอาไปวางอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมมีไหมเอ็กแป๊บอืมเฮ้ยโอ้โหมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ my god เป็นดงเลยอื้อหือตายแล้วยังไงเนี่ยตรงนั้นตรงหัวเน้นๆเอาละโอ้โหไปแล้ว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 เฮ้ยเอ้ยปาขวาสักนิดนึงอืมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตยังไงล่ะตรงหัวเน้นๆโอเคอะตัวนั้นอยู่ไหนออกมาแล้วจ้าโอ้โหว้าว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 ฮะเห็นนะมันเป็นโลกกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นอันตรายอยู่เหมือนกันโอ้โหนี่ไงจิ้มจิ้มไปจิ้มไปอย่างนั้นโอเคเหมือนมันเอาคนมาเป็นโล่เฮ้ยไม่แน่โอเควิ่งเฮ้ยอื้อหือนี่ยังไงครับโอเคยังไงดีโอ้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 อุ้ยนี่ยังไงครับเออจบจบไหมจบไหมจบไหมนี่แน่ยิงเข้าไปอืมลมไห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 มยังยังแล้วก็นี่โอเคก็คือวิ่งไล่จับกันอะแล้วหนึ่งอะนี่ยังอีกจุดอ่อนยังไม่มาอีกยังไงล่ะด้านนั้นอะเน้นเน้นล่วงล่วงไหมนายต้องล่วงแล้วล่ะโอเคทีนี้ก็เป็นอาวุธด้วยการมีกล่องตรงนั้นรู้แล้วกล่องกล่องสายไฟเอาไว้ทำอะไรเห็นแล้วล่ะเห็นที่ใส่แล้วตรงนี้มีเอกสารให้อ่านขออ่านซิเป็นอะไรจดหมายในการทำลายพวกซากศพทั้งหลายวันที่8กุมภาพันธ์ปี2010แน่นอนว่าพวกเราเนี่ยมีร่างกายที่ต้องจัดการภายในวันนี้นะซึ่งมันมากกว่าเดิมเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นผลการทดลองทfor boss ซึ่งเราสามารถทำการเผาร่างกายพวกนี้ได้แต่ตอนนี้เราเคยเผาร่างกายพวกนั้นภายใน3วันแต่สิ่งเดียวที่ต้องทำคือถ้าจะทำได้ขนาดนี้ก็โยนมันลงหลุมแล้วก็เผาไปทีเดียวเลยดีกว่าไหมนะอะไรประมาณนี้โอ้โหลงเตาเผาตรงนู้นเหรอก็เอาเรื่องโยทีนี้เราแบกกล่องไปตรงนู้นกันสักนิดนึงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราต้องทำอะไรต่อนี่ๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางเข้าไปแล้วนะพร้อมหรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้ว Let's go ปิ้งจากนั้นอัสสับสวิตลงมาหน่อยโอ้โหเสียงดังเกินดังมากจากนั้นลงมาข้างล่างกันแล้วนะค่อยลงมาเรื่อยๆฮะมีอะไรไหมดูซิแล้วไงต่อคะก็ต้องไปต่อแล้วล่ะเราต้องจัดการเจ้าชั่วช้าคนนั้นก่อนมันฆ่าลูกฉันจะต้องเอาคืนแต่เอาจริงป่ะ
ไม่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับลูกอะยังไงก็ต้องกำจัดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นภัยต่อโรคอย่างแน่นอนเอาล่ะตอนนี้เข้าสู่คัสซีนแล้วยังไงต่อดีโอเคค่ะหนูว่าหนูพร้อมแล้วแต่เอ้ยเดี๋ยวอเล็กซ์เวเกอร์นาตาเลียโอ้ยโอ้โหวิลล็อบนี้กระเด็นเลยนะเนี่ยแล้วกระเด็นไปไหนโอ้โหกระเด็นลงข้างล่างแบร์รี่ลูแบร์รี่คะทำอะไรนาตาเลียเหรออเล็กซ์เวสเกอร์มันไม่ควรจะต้องเป็นอะไรแบบนี้ฉันไม่เคยกลัวที่จะดูผมของฉันกลายเป็นสีเทาแล้วก็ร่างกายร่วงโรยแบบนี้แต่ทำไมแกถึงไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดพลาดอย่างแกเนี่ยทำไมเฮ้ยเอาอเล็กซ์แกทำอะไรเนี่ยแล้วแบร์รี่เราอยู่ข้างล่างด้วยข้าจะบีบแกให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นเฮ้ยตายแล้วแบร์รี่ยังไงเนี่ยแล้วใครจะช่วยเหลือนาตาเลียได้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เกิดอะไรขึ้นอย่าทำอะไรฉันอย่าเอาล่ะตอนนี้เราเข้าสู่บทที่4ยังเป็นทางการแล้วคือการกลายพันธุ์หรือกลายสภาพนั่นเองแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นั้นจะส่งมอบแต่ความตายแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ความตายอย่างเดียวเท่านั้นเออคืออะไรหรอโอ้ my god นี่สินะอเล็กซ์เวเกอร์เจ้านี่มันเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์มากเออ แต่เดี๋ยวก่อนมีกำไรด้วยหรอ6เดือนจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าเธอจะตื่นขึ้นมาเป็นตัวฉันและโลกใบนี้จะต้องพบกับความหวาดกลัวที่ไม่เคยเจอมาก่อนคืออะไรงั้นหรออเล็กเวสเกอร์อัลเบิร์ตเวสเกอร์ก็สู่คิดมาแล้วเอาล่ะที่รักขอให้ค่ำคืนนี้หลับฝันดีหลับให้ดีๆนะเวลาที่ได้สูญเสียไปชีวิตของฉันทั้งหมดนั้นจะเข้าสู่ช่วงสำคัญในการเกิดที่แท้จริงของฉันโอ้ได้เวลาที่จะได้พบกับโชคชะตาความสุขเศร้าของพวกเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มปฏิปต่ออะไรบางอย่างได้นิดนึงนะสถานที่นี้คืออะไรกันแน่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามหาดีโอเซียให้เจอแล้วกันโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมารู้กันใหม่นะครับว่าแบบเราจะได้ไปเจอกับอเล็กซ์เวสเกอร์หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สงสัยอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเห็นฉากเมื่อกี้ใช่ป่ะที่แบบเหมือนนาตาเลียเนี่ยก็ได้แบบสวนทางกับเราขึ้นไปลิฟต์สวนทางขึ้นมาเนาะกำลังสงสัยอยู่ว่าคนที่ลักพาตัวนาตาเลียมาเนี่ยเป็นนิวหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่อเล็กซ์เวสเกอร์กำลังทำอยู่เวลาแห่งการเกิดใหม่หมายความว่ายังไงเพราะว่าเธอพูดคำหนึ่งมาว่าเธอจะตื่นขึ้นมานาตาเลียนะอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับตัวฉันหรือว่าเธอกำลังวางแผนที่จะถ่ายโอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเองเข้าสู่นาตาเลียแล้วก็เป็นตัวของเองอ่ะในรุ่นที่แบบยาววัยครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะยังไงก็มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ